วันนี้9เมษายนนะครับเป็นวันกองทัพอากาศครับก็ครบรอบปีที่79จัดงานขึ้นครับอย่างยิ่งใหญ่วันนี้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติก็มีประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆที่ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลอากาศเอกประจินจันตองรวมไปถึงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับก็การร่วมงานในวันนี้ขอแม้การร่วมงานก็มีบรรยากาศคึกคักนะครับโดยในวันงานพลเอกเปรมก็ได้กล่าวเชิญชวนถวายพระพรขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ครับตลอดเวลาที่ผ่านมาของกองทัพอากาศนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าทหารอากาศได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญพัฒนากองทัพอากาศให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลจึงขอเป็นกำลังใจเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อความสำเร็จต่อไปรัฐบาลเองก็พร้อมในการสนับสนุนกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติงานสำเร็จเหมือนที่ผ่านมาและให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักพร้อมกับน้อมนำพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชนแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญดื่มอวยพรได้แก่กองทัพอากาศอันนี้เป็นไงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะ9เมษายนก็คือวันกองทัพอากาศนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้นเป็นกองทัพอากาศเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2480ค่ะซึ่งสาเหตุที่กองทัพอากาศเลือกจัดงานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติในปีนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้เลยค่ะไปดูการบินของบ้านเราเนี่ยว่าเริ่มต้นมายังไงแล้วมาถึงปัจจุบันของกองทัพอากาศปีที่79เป็นมายังไงบ้าง